การที่เราไม่ให้อภัยตัวเองมันจึงทำให้เราไม่เป็นอิสระเราจะไม่ยอมจำนนต่อการไม่เป็นอิสระในปัจจุบันเราจึงต้องให้อภัยตัวเองก่อนในฐานะที่เราเป็นคนที่มีสปอตไลท์ซองลูกก็สามารถที่จะแสดงความเป็นจริงโดยผ่านบทเพลงผ่านการทำหน้าที่ของเราบนเวทีแต่บนเวทีนี้ที่เราไม่เคยเคารพตัวเราเองมันกลับกลายมาเป็นการยอมรับแต่ไม่ยอมจำนนที่จะปล่อยให้ชีวิตเราเป็นอย่างในที่อดีตเราเคยเป็นคุณแม่ว่ามีมนุษย์จำนวนมากเลยนะในโลกนี้ที่ไม่ให้อดีตอยู่ที่อดีตเขาจึงสูญเสียศักยภาพในปัจจุบันของเขาทั้งที่เขาก็มีเจตนาที่ดีนะไม่ใช่เราคนเดียวจำนวนมากอยากให้คุณแม่ขยายคำว่ายอมรับแต่ไม่ยอมจำนนให้ฟังค่ะเราปฏิเสธสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้เราไปบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ฉันจะไม่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นมันผ่านมาแล้วแต่เราจะไม่เอาสิ่งที่มันผ่านมามาทำร้ายชีวิตของเราในปัจจุบันนี่คือการไม่ยอมจำนนเราบริหารปัจจุบันกรรมของเราได้เราบริหารอดีตไม่ได้แล้วเพราะเหตุมันจบแล้วแล้วเราจะปล่อยให้ผลในอดีตมันมาทำร้ายเราในปัจจุบันเพื่ออะไรเอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันของเราเนี่ยเพื่ออะไรในเมื่อปัจจุบันเนี่ยเราสามารถบริหารกรรมของเราที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างที่เราตั้งใจได้เยอะแยะเลยลูกมันการที่เราไม่ให้อภัยตัวเองมันจึงทำให้เราไม่เป็นอิสระเราจะไม่ยอมจำนนต่อการไม่เป็นอิสระในปัจจุบันเราจึงต้องให้อภัยตัวเองก่อนดูใหม่หายใจเข้าเดี๋ยวนี้รู้ตัวไหมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เพิ่งกลับมาค่ะเห็นไหมเพิ่งกลับมาเห็นไหมทันทีที่เรากลับไปที่ลมหายใจเราจะเห็นว่าเฮ้ยกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อเราเนี่ยมันอ่อนโยนด้วยนะแต่เมื่อใดที่เราเอาจิตไปอยู่ที่อดีตเราจะลืมลมหายใจในปัจจุบันเพราะจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องในโลกพอมันกลับไปจมอยู่อดีตเราก็เอาอดีตมาถ่วงทับเราที่ปัจจุบันแทนที่เราจะจดจ่อจิตของเราแล้วยิ้มให้กับตัวเองในปัจจุบันอย่างไม่ยอมจำนนเพราะเราทำเหตุในอดีตยังไงซะมันแก้ไขเหตุไม่ได้แต่มันตั้งรับผลของอดีตที่นี่ here and now คือปัจจุบันของเราแค่กลับมาถอนหายใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าเราจะเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธผลในอดีตไม่ได้ดีกว่าไม่ได้เนี่ยเรายอมรับมันแต่เราไม่ยอมจำนนในปัจจุบันนะเพราะเราสามารถมีศักยภาพของการเป็นมนุษย์ที่จะบริหารความรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะไปพร้อมกับลมหายใจแห่งสติของเรานะลูกลมหายใจเมื่อกี้มันเป็นอดีตแล้วนะถอนหายใจใหม่สิอันนี้ต่างหากที่มันเป็นจริงของเรา